30นา30สวน30บ้าน10โอเคฉะนั้นแล้วข้อ45ก็เลยตอบ2ขุดสระ9ไร่ทำนา9ไร่โอเคค่ะ46นะคะข้อ46ถามว่าข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมข้อ1เอกชนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งแบบผูกขาดและเสรีข้อ2รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอ่านก่อนแล้วก็ข้อ3มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของเอกชนข้อ4มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศโอเคแล้วเรากลับมาดูโจทย์คีย์เวิร์ดของโจทย์นี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะเพราะฉะนั้นแล้วมารู้จักกันก่อนว่าระบบเศรษฐกิจมีแบบไหนบ้างโอเคป่ะระบบเศรษฐกิจนะคะจะมีแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบทุนนิยมกับสังคมนิยมทุนนิยมเนี่ยจะเกี่ยวกับแบบพวกนายทุนหรือว่าใครมีเงินก็ลงทุนไปอะไรแบบนี้คือเกี่ยวกับเอกชนมากกว่าส่วนสังคมนิยมเนี่ยก็จะออกแนวคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยคือรัฐบาลเป็นคนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วทุนนิยมเนี่ยจะเกี่ยวกับเอกชนมากกว่าส่วนสังคมนิยมก็จะเกี่ยวกับรัฐมากกว่าทุนนิยมเนี่ยก็ยังแบ่งออกได้เป็นอีก2แบบคือทุนนิยมแบบดั้งเดิม original แหละแบบดั้งเดิมกับทุนนิยมแบบสมัยใหม่ new หรือว่าถ้าศัพท์แบบไฮโซก็เรียกว่า neo นะเพราะว่า new กับ neo นี่ความหมายเหมือนกันนะทุนนิยมก็บอกเราเป็นของเอกชนใช่ปะเกี่ยวกับเอกชนส่วนมากทุนนิยมแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นเอกชน 100% เลยอันนี้จะเป็นทุนนิยมแบบเพียวๆไม่ผสมกับอะไรเลยแต่ว่าถ้าทุนนิยมแบบใหม่เนี่ยจะเป็นเอกชนสัก90แล้วก็รัฐอีก10เอกชน90ก็คือแบบกิจการเหมือนของไทยอ่ะน้องคือเอกชนส่วนมากอย่างเงี้ยรัฐอีก10ก็แบบยังเหลือการไฟฟ้าไว้ให้รัฐอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ของไทยอาจจะเป็น95กับ5ก็ได้จะไปรู้ใช่ไหมเอาเป็นว่าทุนนิยมแบบใหม่เนี่ยก็คือเอกชน 90% รัฐ 10% ผสมกันโอเคนะคะแล้วก็แบบสังคมนิยมนี่จะออกแบบพวกรัฐคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยแบบสังคมนิยมก็จะแบ่งได้เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยอันนี้ย่อมาจาก democracy เขียนให้เต็มก็ได้สังคมนิยมประชาธิปไตยอันนี้คือรัฐบริหารธุรกิจใหญ่ๆตัวอย่างก็คือสวีเดนหรือลาวกับอีกอันนึงคือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์คือรัฐ 100% สังคมนิยมประชาธิปไตยกับทุนนิยมแบบใหม่เนี่ยจะคล้ายๆกันเพราะว่าเอกชน 90% รัฐของทุนนิยมนะแบบใหม่คือเอกชน90รัฐ10แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่สังคมนิยมเนี่ยคือเอกชนก็ดำเนินกิจการได้แต่ว่าบริษัทใหญ่ๆที่มีกำไรเยอะๆเนี้ยรัฐจะเป็นคนดำเนิน แล้วจะเป็นคนดำเนินการเองคล้ายๆกันคือมีเอกชนกับรัฐผสมกัน2อันนี้นะแบบใหม่กับแบบประชาธิปไตยนะแต่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็คือรัฐดำเนินการ 100% เต็มๆก็คืออย่างประเทศคิวบาหรือประเทศเกาหลีเหนืออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือรัฐดำเนินการ 100% แต่ถ้าทุนนิยมเนี่ยทุนนิยมแบบดั้งเดิมเนี่ยคือเอกชนดำเนินการ 100% ตรงกันข้ามกันนะคะรู้สึกว่าทุนนิยมแบบดั้งเดิมเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนใช้นะส่วนมากเขาก็จะใช้แบบทุนนิยมแบบใหม่กันคือแบบรัฐก็มีเอี่ยวบ้างนิดหน่อยแต่สังคมนิยมประชาธิปไตยนี่คือบอกแล้วนะสวีเดนลาวอะไรแบบเนี้ยอ่ะเรารู้ระบบเศรษฐกิจแล้วใช่ไหมมี2ประเภทแล้ว2ประเภทนี้ก็แยกออกไปอีกงั้นเรามาดูข้อ46ข้อ46ถามว่าข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมข้อ1บอกว่าเอกชนดำเนินกิจกรรมทั้งแบบผูกขาดและเสรีอันนี้มันเข้าข่ายเอกชน 100% เลยป่ะอันนี้เอกชน 100% มันก็ไม่ผสมดีมันก็คือทุนนิยมแบบดั้งเดิมเพียวๆถูกป่ะแล้วก็ข้อ2รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมผลิตเฉพาะก็คือไม่ได้ผลิตทุกอย่างถูกป่ะก็คือถ้าไม่เข้ากับสังคมส่วนรวมเอกชนก็จะผลิตได้แต่ถ้าอันไหนกระทบรัฐจะเอามาทำเองอันนี้ก็คือเข้าข่ายรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะคะนะอันนี้ก็คือประมาณ 10% แล้วเอกชนทั่วๆไปก็อีก 90% ผสมป่ะข้อ46ก็เลยตอบ2ก็คือระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบผสมนั่นเองผสมระหว่างรัฐ10เอกชน90เป็นทุนนิยมแบบใหม่นะคะโอเคก็46ตอบ2นะโอเคค่ะไม่ได้ทำข้อสอบย้อนหลัง10 พ.ศ. อย่าเพิ่งคิดเล่นค้านนะคะ